วัสดีครับมื้อนี้สีผ้ามาอัปเดตนะครับบางคนเขาก็คิดว่าตายแล้วตายแล้วว่าซั่นต้นทุเรียนผมว่าซั่นเดี๋ยวสีผ้ามาเบิ่งครับมันเป็นจังได๋สิตายหรือบ่ตายขนาดว่าใบขุทิ่มเบิดเด้นี่ใบร่วงทั้งต้นเลยครับเดี๋ยวผ้ามาเบิ่งนะครับเดี๋ยวจะบอกสาเหตุพร้อมว่าทำไมมันถึงไม่ตายขนาดว่าใบร่วงเหลือแต่ต้นใบขุทิ่มเบิดเลยนะครับนี่ครับบ่ตายครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับสภาพกิ่งมันแยกออกมาเห็นป่ะผมตัดออกเนี่ยให้มันเหลือกิ่งเนี่ยว่าสาเหตุทำไมมันถึงไม่ตายนะครับอ่ะมาฟังกันชัดเลยสาเหตุที่มันบ่ตายเนาะเพราะมันมีสารอาหารที่เราบำรุงให้มันพวกพืชพวกอย่างนี้มันต้องสะสมพลังงานเปลี่ยนจากแป้งให้เป็นน้ำตาลก็เลี้ยงมาสังเคราะห์น้ำลำต้นเราสังเกตดูเนี่ยถ้าใบทุเรียนเราเป็นแบบเนี้ยเนี่ยฮะใหญ่ๆหนาๆแบบเนี้ยเนี่ยยังไงก็ไม่ตายเพียงใดก็บ่ตายครับพี่น้องเพราะว่าในลำต้นมันสิมีสารอาหารสะสมอยู่แล้วใบเนี่ยมันเป็นถ้าว่าถ้าต้นเฮามันถ้าต้นมันมีอาหารบ่ต้นมันมีอาหารบ่เพียงพอใบมันสังใบมันสังเคราะห์แสงไม่ได้ก็คือต้นไม้มันสิปรุงต้นไม้มันจะปรุงอาหารจากนี่ครับจากใบสังเคราะห์แสงถ้าใบร่วงหมดแต่ไอ้ถ้าต้นไม่แข็งแรงคือจบนี่ครับการมาร่วงกับบ่มีหยังครับอาหารทางใบอาหารธาตุรวมแคลเซียมแมกนีเซียมแมงกานีสทองแดงก็ประมาณนี้ครับแล้วเฮาก็สิบ่รุ่งทางใบเนี่ยแต่ได้ก็บ่ตายครับนะมีแต่สิแตกออกมาอีกมันพุ่นน่ะมีน่ะมีแต่สิแตกมาอีกมันพุ่นน่ะมึงไงพี่น้องมีแต่สิแตกมาอีกบ่มีตายครับแต่ถ้าคันแม่ตายคือนึงเฮาต้องระวังคือนึงห้ามให้น้ําขังนี่มันต้องเป็นพื้นที่ที่มันระบายน้ําออกได้คันว่าน้ำขังอยู่ตลอดมันไอ้บ่มีหม่องอังออกไปคือแต่ได้ก็ตายเพราะมันเป็นเชื้อรานี่ครับหากมันครับนี่ก็คือระบบรากที่แข็งแรงนี่ดูไว้ครับนี่เป็นรากที่ใหญ่หากทุเรียนเป็นหากตะขาบเป็นรากที่หากินอยู่บนผิวดินนี่ไม่เกิน1เซนหรือ2เซนหรอกมันจะเป็นรากของทุเรียนทุเรียนเป็นพืชที่ชอบชื้นเนี่ยขั้นไอ้ขั้นว่าอากาศชื้นเนี่ยขั้นมันดินจังซี่เนี่ยดินยังไงเนี่ยแต่ถ้าเปียกน้ำหรือชุ่มน้ำเกินไปคือตายสาเหตุที่ตายเพราะอีหยังครับเชื้อราครับเชื้อราที่จะขึ้นคือเชื้อราไฟท็อปทาร่าปัญหาที่ทำให้รากเน่าโคนเน่าขั้นมันรากเน่าคือเรียบร้อยครับล่ามขึ้นทั้งต้นเซ็ตเบิดรักษาไม่ได้วิธีการป้องกันเชื้อราเบื้องต้นก็คือส่วนมากผมจะใช้จุลินทรีย์เชื้อรา BS นะครับ BS สลับกับไตรโคเดอร์มาส่วนทางใบผมจะใช้บิวเลียกับเมทาลิเซียมเป็นเชื้อราผมใช้สารชีวพันธุ์อย่างเดียวผมจะไม่ใช้เคมีนี่ฮะปุ๋ยที่ผมหว่านไปผมหว่านอินทรีย์เคมี633สลับกันกับปุ๋ยเคมี2577นะครับปกติมันต้นเนี่ยผมปลูกได้ครบ2ปีกว่าแหละถ้าใบมันไม่ร่วงมันก็จะสูงอยู่ประมาณนี้ฮะนี่ฮะสูงประมาณชายคาแล้วชายคาก็ประมาณกี่เมตรอ่ะประมาณเมตรกว่าเกือบ2เมตร
นะครับมันก็สิอยู่ประมาณนี้นะครับพี่น้องจะได้กับปลาไต่ครับครับจะได้กับคอคมนะครับนี่แหละครับ